็นเซตเล็กเนาะอาจจะให้ซื้อง่ายขายคล่องนิดนึงนะคะดังนั้นเราก็เลยทำใส่ในกล่องที่แบบไม่ใหญ่มากนะพูดกันแบบไม่เฟกเนี่ยนะต่างจากร้านดังแค่ตัวหมูแค่หมูของเราจะรสชาติไม่เหมือนเขาซะทีเดียวแต่ว่าหมูเราก็อร่อยนะแต่น้ำจิ้มอ่ะคือใช่เลยไปเปิดร้านข้างๆกันก็ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Chef Ben and มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำแหนมเนืองค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เหมาะมากๆสำหรับการที่ทำขายทางออนไลน์นะคะอันนี้แอบได้สูตรมาจากต้นตำรับเลยนะและประกันเลยค่ะว่าสูตรน้ำจิ้มเนี่ยคล้ายเจ้าดังเจ้าหนึ่งเลยนะใครกินก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะถ้าติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะซึ่งส่วนผสมนะครับเราจะแยกออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตัวแหนมหมูครับและอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะครับเรามาดูส่วนผสมของตัวแหนมหมูกันก่อนเลยครับหมูบดครับวันนี้เราจะใช้เป็นหมูบดติดมันนิดหน่อยนะครับกระเทียมกรีบใหญ่แป้งข้าวโพดน้ำตาลมะพร้าวพริกไทยป่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสส่วนผสมของตัวน้ำจิ้มนะครับถั่วเขียวเลาะเปลือกครับเดี๋ยวเราจะนำถั่วเขียวตัวนี้ไปต้มนะครับน้ำมะขามเปียกข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วกระเทียมกรีบใหญ่หอมแดงน้ำมันพืชเต้าเจี้ยวงาขาวเดี๋ยวงาขาวตัวนี้เราจะไปคั่วนะครับซอสพริกถั่วลิสงเกลือสมุนซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวก่อนที่เราจะไปทำตัวแหนมหมูนะครับผมขอแนะนำผู้ช่วยมือหนึ่งของเราครับนั่นก็คือ Marvel X MV 789 Premium ตัวนี้ครับซึ่งเครื่องปั่นตัวนี้นะครับสามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยครับสามารถบดได้ครับสับปั่นซอยสไลด์ผักขูดผักเป็นเส้นสามารถตีสมูทตี้ได้แล้วก็สามารถทำแป้งโดได้ด้วยครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะมาสับกระเทียมกันก่อนเลยครับเมื่อกี้ตอนที่ผมปั่นกระเทียมอยู่ผมไม่ได้จับตัวเครื่องเลยนะครับเครื่องนี่ยังนิ่งอยู่เลยครับไม่มีการสั่นสะเทือนเลยครับเพราะว่าตัวด้านล่างของเขานะครับมันจะมีตัวยึดติดอยู่กับพื้นผิวที่เราทำงานด้วยครับนี่ครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมยกมาดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยนะครับมันจะช่วยให้เรายึดติดกับพื้นที่ทำงานที่เป็นพื้นที่ผิวเรียบเนี้ยครับทำให้เครื่องไม่สั่นสะเทือนด้วยครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาใส่หมูกันครับเรานำหมูบดลงไปครับตามด้วยแป้งข้าวโพดครับพริกไทยป่นน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับอันนี้เราปั่นแค่เบาๆอยู่นะครับเพิ่มความแรงในการปั่นได้ครับจะค่อยๆทยอยใส่ตัวน้ำแข็งลงไปด้วยครับแต่เพื่อที่จะให้ตัวแหนมหมูของเรานะครับมีความเหนียวเกาะกันเป็นตัวนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือผงแอคคอร์ดครับให้เราใส่ไปตอนปั่นได้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับขนาดเราใช้ความแรงสูงสุดนะครับไม่ได้จับเครื่องด้วยเครื่องนี้ยังนิ่งอยู่เลยครับและนี่ก็คือตัวแหนมหมูของเรานะครับซึ่งดูด้วยตาเปล่านี่คือเนื้อเนียนมากเลยครับพอเราทำตัวแหนมหมูเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เรานำเอ็มแรปนะครับมาแรปปิดปากอ่างผสมไว้ครับแล้วก็นำตัวแหนมหมูตัวนี้ไปแช่เย็นนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับระหว่างที่เรากำลังหมักหมูอยู่นะครับเราจะมาต้มถั่วเขียวกันครับให้เราตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำถั่วเขียวลงไปต้มได้เลยครับเราก็จะมาหั่นหอมแดงกับกระเทียมรอกันเลยนะครับหั่นให้เป็นแผ่นๆประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาหั่นหอมแดงต่อกันเลยครับหั่นให้เป็นแว่นๆเหมือนกับกระเทียมเลยนะครับต่อไปเราจะนำงาขาวมาคั่วครับคั่วด้วยไฟกลางนะครับเอาแค่เปลี่ยนสีพอครับไม่ต้องให้เข้มมากนะครับพองาขาวของเราเริ่มเปลี่ยนสีนะครับทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับต่อไปเราจะมาทำตัวน้ำจิ้มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดไฟก่อนครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปครับตามด้วยกระเทียมครับหอมแดงแล้วเราก็จะผัดกระเทียมกับหอมแดงให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับพอเราผัดกระเทียมกับหอมแดงได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปให้เราใส่เต้าเจี้ยวลงไปครับน้ำมะขามเปียกซอสพริกคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับพร้อมกับตัวเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ตั้งไฟให้เขาเดือดแป๊บนึงครับพอเดือดได้ประมาณนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับและระหว่างที่กำลังร้อนๆอยู่นะครับเราเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรไปเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับทีนี้เราก็จะนำตัวน้ำจิ้มตัวนี้ครับไปปั่นอีกรอบนึงครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของเครื่องปั่น Marvel X MV 789ตัวนี้นะครับตัวปั่นเขาจะมีแถมมาให้อย่างนี้ด้วยนะครับนำตัวน้ำจิ้มที่เราทำไว้เมื่อกี้ครับมาเทใส่โถปั่นได้เลยครับต่อไปให้เราใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกครับตามด้วยงาขาวที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นะครับเกลือสมุนครับซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวถั่วลิสงคั่วครับและเราก็ปั่นตัวน้ำจิ้มเราได้เลยครับครับว่าเมื่อกี้ขนาดเราใช้ความแรงสูงสุดแล้วนะครับเครื่องยังไม่สั่นเลยครับให้เรานำตัวน้ำจิ้มที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะครับมาเทใส่กระทะหรือหม้อได้เลยครับและให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับ
จะเคี่ยวตัวน้ำจิ้มของเราให้ได้ความข้นหนืดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคเราจะความหนืดประมาณนี้พอนะครับเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับนี่ก็คือหมูที่เรานำไปหมักไว้ในตู้เย็นจนครบเวลาตามต้องการแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไม้เสียบหมูที่เรานำไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปย่างครับนี่นะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็นำมาเสียบไม้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วางพักไว้ก่อนครับที่เราปั้นให้ดูตัวอย่างเป็นแบบก้อนๆนะครับมันเป็นก้อนกลมเพราะว่ามันจะได้ทำได้ง่ายนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการปั้นแบบเป็นแท่งๆเลยนะครับขึ้นรูปให้มันเป็นกลมๆลีๆครับเสร็จแล้วเราก็เสียบไม้ลงไปครับพอเราตกแต่งได้มาประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นก้อนลีๆเลยนะครับนำไม้มาบ้างครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือแหนมหมูที่เราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะนำไปย่างกันเลยครับสำหรับวิธีการย่างนะครับเราจะย่างบนเตาแต่ว่าเราจะลองด้วยฟอยล์นะครับใช้ไฟอ่อนในการย่างนะครับพอเราปิ้งตัวแหนมหมูมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับจนมันขึ้นรูปอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะมาทาด้วยฮอยซินซอสครับนี่นะครับจะเพิ่มความหอมให้กับตัวแหนมหมูของเราครับและเราก็จะปิ้งตัวแหนมหมูต่อไปจนกว่าจะได้ความสุกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก่อนที่เราจะจัดชุดเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นถั่วปั่นพริกสดกันครับซึ่งเครื่อง Marvel XMV 789 Premium ตัวนี้นะครับสามารถทำได้ด้วยครับเพราะว่าเขาจะมีโถปั่นแห้งมาให้ด้วยนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับจะเห็นรูปตรงนี้ไหมครับมันจะมีวิธีการประกอบด้วยครับว่าตรงฐานเนี่ยมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าใส่ไปตรงไหนมันถึงจะล็อกครับเราจะปั่นถั่วลิสงก่อนนะครับเทใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ปิดฝาครับเสร็จแล้วใส่ให้ตรงล็อกนะครับบิดให้ดังแกรกเลยนะครับพอบิดเสร็จแล้วทีนี้เราก็เริ่มปั่นได้เลยครับเห็นไหมครับว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองครับแล้วเราก็บิดออกได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับยกออกมาเลยครับถั่วลิสงปั่นตัวนี้เราไว้ทานคู่กับน้ำจิ้มนะครับเพื่อเพิ่มความมันให้กับตัวน้ำจิ้มครับต่อไปเราจะมาปั่นพริกกันนะครับก็นำพริกที่ปั่นไว้ครับมาเทใส่ถ้วยได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องเคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะซอยพริกกันก่อนครับต่อให้เป็นชิ้นประมาณนี้พอนะครับแต่ว่าสำหรับกระเทียมตัวนี้นะครับเราจะไม่หั่นเป็นแว่นนะครับเราจะหั่นเป็นเต่าครับเพราะถ้าเกิดเราหั่นเป็นแว่นเนี่ยตัวกระเทียมจะไม่กรอบนะครับ ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหั่นแตงกวากันต่อเลยครับหั่นสี่อย่างนี้นะครับพอหั่นได้เป็น4ส่วนแล้วคว้านไส้ตรงกลางออกครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆทำขายอยู่ในร้านนะครับก็ไม่จำเป็นต้องคว้านไส้ออกครับแต่ที่เราคว้านไส้ออกเพราะว่าเราจะทำใส่กล่องแล้วก็นำขายนะครับเราเลยต้องคว้านออกเพราะว่าถ้าเกิดเราไปคว้านออกเนี่ยมันจะทำให้ตัวแหนมเนืองของเราบูดได้ครับ oh. แล้วเราก็คว้านอย่างนี้นะครับเราจะคว้านเอาตรงที่มันแฉะออกครับมีติดอยู่นิดหน่อยได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็หั่นให้เป็นเต่าครับต่อไปเราจะมาเตรียมมะม่วงดิบกันนะครับพอหั่นเป็นเส้นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาหั่นให้เป็นเต่าครับลักษณะชิ้นจะประมาณนี้นะครับสำหรับการหั่นกล้วยนะครับให้เราเตรียมน้ำผสมเกลือเอาไว้ครับอัตราส่วนคือน้ำ1ลิตรต่อเกลือ1ช้อนชาครับเสร็จแล้วให้เรานำกล้วยมาครับตัดหัวตัดท้ายผ่าครึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาผ่าครึ่งตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็หั่นครับพอเราหั่นเสร็จแล้วให้รีบนำกล้วยไปแช่ในน้ำได้เลยครับจะทำให้ตัวกล้วยของเราไม่ดำครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวแหนมเนืองของเราครับซึ่งเมนูนี้นะครับเราสามารถเตรียมได้เร็วมากเลยครับเพราะว่าเรามีผู้ช่วยมือหนึ่งของเราครับนั่นก็คือ Marvel X MV 789 Premium ครับที่สามารถทำได้ถึง12ฟังก์ชันเลยครับและที่สำคัญนะครับเขายังแถมโถปั่นมาให้ถึง3โถด้วยครับซึ่งเครื่องปั่น Marvel X MV 789 Premium ตัวนี้นะครับมีกำลังไฟมากสุดถึง 1,300 วัตต์เลยครับและเขาก็ยังมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านหลังด้วยนะครับทำให้เราสามารถใช้เครื่องปั่นได้เป็นเวลานานๆโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องด้วยครับเครื่องเดียวครบจบทุกงานครัวเลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวจะใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับการจัดเซตนะคะเราก็จะใส่แหนมเนืองเนี่ยไปประมาณ2ไม้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าขายกี่บาทนะคะอาจจะจัดเป็นเซตเล็กเซตใหญ่ก็ได้นะอันนี้เราทำเป็นเหมือนเป็นเซตเล็กเนาะให้ซื้อง่ายขายคล่องนิดนึงนะคะดังนั้นเราก็เลยทำใส่ในกล่องที่แบบไม่ใหญ่มากนะอันนี้ใช้เป็นกล่อง 501B ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเป็นเซตใหญ่ก็เพิ่มขนาดกล่องไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มพวกเครื่องเคียงขึ้นไปได้ค่ะในส่วนของแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบแถมไปข้างนอกกล่องก็ได้นะหรือว่าจะซ่อนไปข้างใต้ผักก็ได้เช่นกันค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับมันจะออกดูแบบแวววาวชุ่มฉ่ำนะครับเพราะว่าผมชอบแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับเลยทาซอสฮอยซินเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งครับถ้าเกิดใครชอบฉ่ำๆก็สามารถทำตามได้นะครับหลังจากที่เราแช่แผ่นแป้งจนนิ่มแล้วนะครับนำผักมาวางครับตามด้วยแหนมเนืองครับเสร็จแล้วใส่แตงกวาครับแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมแล้วก็มะม่วงครับแล้วเราก็หยอดลงไปครับบอกเลยนะคะว่าน้ำจิ้มสูตรนี้นะเหมือนกับร้านดังร้านหนึ่งเลยนะคะพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาหม่ำกันเลยครับ
จะบอกว่าตาก็เป็นคนชอบกินแหนมเนืองมากอยู่แล้วนะคะพูดกันแบบไม่เฟกเลยนะต่างจากร้านดังแค่ตัวหมูแค่หมูของเราจะรสชาติไม่เหมือนเขาซะทีเดียวแต่ว่าหมูเราก็อร่อยนะแนะนำว่าให้ทาซอสฮอยซินเยอะๆหน่อยนะคะมันก็จะแบบอร่อยกลมกล่อมมากเลยแต่น้ำจิ้มอ่ะคือใช่เลยไปเปิดร้านข้างๆกันก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะยังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอะไรขายนะก็แนะนำเลยนะอันนี้เป็นเมนูที่แบบไม่ค่อยมีคนทำขายนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนทำแล้วก็ขายในพวกแอปขายอาหารต่างๆอย่างเช่นแกฟู้ดไลน์แมนฟู้ดแพนด้าอะไรพวกนี้บอกได้เลยว่ามีโอกาสจะขายดีมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีคู่แข่งนั่นเองเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าราคาผักในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะดังนั้นน่ะไม่อยากให้เพื่อนยึดตรงนี้นะคะราคาผักเนี่ยอยากให้แบบไปคำนวณเอาเองใหม่ทุกครั้งนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเชฟเนี่ยเขามีร้านประจำที่เขาซื้อกันมาตั้งนานตั้งแต่สมัยที่แบบเชฟเขาทำร้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาซื้อได้ราคาถูกเนาะแล้วรวมทั้งชุดเนี่ยประมาณกี่บาทคะอย่างชุดนี้นะครับจะอยู่ที่21.51 บาทครับซึ่งโดยปกติแหนมเนืองเนี่ยไม่น่าขายต่ำกว่า50 บาทอยู่แล้วราคานี้ไม่ได้รวมแผ่นแป้งนะอ๋อใช่ใช่ค่ะและถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะอยากจะเอาเมนูนี้นะคะไปขายตามแอปขายอาหารต่างๆแล้วก็อยากจะได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์เนี่ยเราอนุญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอละครับซึ่งเราจะโพสต์รูปไปให้นะคะที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะตามไปเซฟได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางเชฟแว่นก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้ง3นุ่มบวกด้วยน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยและเร็วๆนี้ก็จะมีคอร์สรวมน้ำยำด้วยนะคะซึ่งจะมีน้ำยำสอนถึง10ชนิดด้วยกันค่ะและมีโปรเจกต์พิเศษที่ร่วมกับเชฟชื่อดังถึง10คนนะคะเป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนๆซื้อแค่คอร์สเดียวได้เรียนถึง10หลักสูตรเลยนะคะใครสนใจคอร์สไหนนะคะก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ